0-1950จีโร่ใช่ไหมมึงจีโร่ธรรมดาคือต่อของกูจีนี่จะจีโร่เจนอ่ะคุณทำแล้วแล้วก็มาจีนี่แล้วก็อันใหม่เลยนะ2006ของกูมึงมีเท่าไหร่ธนาคารเราจ้ะ73 74อุ้ยที่ร้อยกว่านี้ของน้องไม่ใช่อันนี้141เลยอ่ะทำไมมึงทำไม่เยอะจังอันนี้ก็143 140พวกนี้ทำได้เดี๋ยวไปดูมึงเห็นร้อยนะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันจีราแท่งทองอยู่ชั้นปวช.ปีที่1กำลังจะขึ้นชั้นปวช.ปีที่2มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่มาในนามของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่มาเพื่อสำรวจดูการเจริญเติบโตของกล้วยไม้วันนี้จะมาทำความรู้สึกที่ได้ไปชมกล้วยไม้บนเชียงดาวหนูรู้สึกว่ากล้วยไม้ป่าที่อยู่บนเชียงดาวมันมีความเจริญเติบโตและมันดูสวยกว่าที่มนุษย์ดูแลตอนที่หนูไปเห็นครั้งแรกหนูใช้ตาดูเฉยๆหนูก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นแค่กล้วยไม้ป่าธรรมดาแต่พอหนูนั่งรถกลับมามันเกิดคำถามในใจว่าทำไมกล้วยไม้ป่าที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการให้น้ำให้ปุ๋ยบนต้นไม้จึงมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่มนุษย์นำมาดูแลทั้งที่มนุษย์ดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำให้อาหารดูแลจัดการดีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ดีเท่ากับธรรมชาติดูแลหนูก็เลยเกิดคำถามว่าเป็นเพราะการจัดการดูแลหรือเปล่าเป็นเพราะการอะไรหรือเปล่าหรือว่ามนุษย์ยังไม่เข้าใจธรรมชาติแต่กล้วยไม้ป่าที่อยู่บนต้นไม้ไม่มีใครสามารถให้ปุ๋ยได้มันถึงจะเริ่มเติบโตและออกดอกสวยงามกว่าที่มนุษย์ป่าดูแลอันนี้ก็ฝากคำถามไว้ให้คุณครูและนักเรียนทุกคนคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงให้กล้วยไม้ป่าที่เราจัดการดูแลอยู่นี้เติบโตได้ดีกว่าธรรมชาติขอบคุณค่ะจามค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องระบบการจัดการดูแลในสวนลุงกรณ์กับเปรียบเทียบกับที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นะคะการที่หนูได้เข้ามาฝึกทดลองงานที่นี่ได้ปลูกกล้วยไม้ได้ชำกล้วยไม้ได้เพาะกล้วยไม้หนูคิดว่าที่นี่จัดการดูแลยากมากเลยนะคะแบบจัดการรดน้ำให้ปุ๋ยเพราะว่าต้องให้ทั้งสวนแล้วก็ต้องปลูกต้องชำในจำนวนที่เยอะมากแต่ว่าที่วิทยาลัยเกษตรเราได้จัดการแค่ให้น้ำกับให้ปุ๋ยเพราะว่าเรื่องปลูกเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่า
ทำไมเราถึงดูแลไม่เท่าสวนลุงนิกรทั้งๆที่ลุงนิกรให้พันโนบิเล่เราไปจำนวน10ต้นให้ไปดูแลที่นั่นแต่เมื่อวันที่3เมษายนลุงนิกรนำกล้วยไม้ของสวนลุงนิกรไปเปรียบเทียบกับกล้วยไม้ที่ปลูกในวิไลทั้งๆที่เป็นวันที่ให้ไปเท่ากันและเขาลองเลี้ยงในสวนแล้วก็ลองไปปลูกเปรียบเทียบกับวิไลของวิไลนี่เกิดรากเน่าเกิดใบเหี่ยวใบเหลืองทำให้คิดว่าการจัดการที่วิไลนี่มันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าทำไมทุกคนทำเรื่องให้มันสลับซับซ้อนยุ่งยากทำให้กล้วยไม้ไม่ออกดอกออกสีตามฤดูกาลแต่ว่าของลุงนิกรไม่เกิดรากเน่าทั้งที่ก็ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเหมือนกับที่ให้วิไลทำแต่ว่าของลุงนิกรมีการเจริญเติบโตมากกว่าดูโตกว่าแข็งแรงกว่าพร้อมที่จะออกดอกก่อนถึงเวลาที่กำหนดเลยเกิดคำถามว่าในวิไลนี้มีการจัดการดูแลยากเกินไปหรอหรือว่าไม่สามารถดูแลได้หรอหรือว่าอย่างไรจึงทำให้กล้วยไม้ที่ลุงส่งนี้ก่อนส่งไปให้ดูแลยากไม่เข้าใจตรงไหนบอกถามได้นะคะเดี๋ยวหนูกับจามมาฝึกงานที่นี่จะลองไปช่วยปรับแก้และพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชายสุดท้ายแล้วนะคะโอ้ my god พระเจ้านี่คือกล้วยไม้ของลุงนิกรนะคะที่เขานำมาห้อยไว้แล้วไม่คิดว่ามันจะเติบโตมาขนาดนี้ค่ะถ้าถามว่าเขาให้ปุ๋ยไหมอันนี้ก็ให้นะคะแต่ว่าให้น้อยกว่าในส่วนลุงนิกรแต่ว่ามีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะข้างนอกนี่เป็นรั้วทางเข้ามานะคะทำให้คนที่ขับรถไปมาแถวนี้ได้มองเห็นว่าส่วนลุงนิกรมีดอกไม้กล้วยไม้สวยๆเยอะมากเลยค่ะถึงที่มันเป็นแบบนี้นะคะซูมมาซูมมามันไม่ได้ตายนะคะมันกำลังจะแตกหน่อนะคะมันเป็นพันธุ์ของมันค่ะอันนี้เป็นพันธุ์โนบิเล่นะคะแต่ว่ามีโนบิเล่หลายรหัสค่ะในกล้วยไม้นี่จะมีรหัสเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนลุงนิกรมีกล้วยไม้หลากหลายมากกว่า 10,000 สายพันธุ์ใหม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะแนะนำแล้วก็พูดประทับใจความรู้สึกของเรานะคะความรู้สึกที่หนูประทับใจคือกล้วยไม้ที่ลุงนิกรปลูกมันออกดอกให้ลุงนิกรเห็นเร็วมากคือแบบว่ามันไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเลยนะคะแต่ว่าทำไมมันถึงได้ออกดอกสวยงามแล้วก็ต้นที่มันตายมันก็แตกออกมาใหม่มันไม่เหมือนไม่มีวันตายเลยภายนอกมันอาจจะดูเหี่ยวนะคะแต่ว่าดอกกล้วยไม้ก็ยังออกอยู่ตลอดเลยอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะได้มาช่วยกันแนะนำหรือว่าสืบทอดเลี้ยงดูกล้วยไม้กันต่อไปเพราะว่ากล้วยไม้ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอย่างนึงนะคะแล้วในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ